เรียนสื่อมวลชนแบบนี้นะครับว่าคือมันมีเรื่องของผมกับคุณหมอระวีเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเรื่องมันจบไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการในที่ประชุมนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มีการประชุมแล้วก็ประธานก็ได้สั่งให้หยุดการประชุมแล้วก็ให้เป็นตรวจดูเรื่องรายงานการประชุมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนทักท้วงนะครับว่ามันมีการไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขมติของคณะกรรมการโดยที่กรรมการเนี่ยไม่ได้รับรู้เรื่องด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับมติของที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็สั่งให้หยุดประชุมให้ไปทำรายงานการประชุมมาใหม่เพราะว่าเห็นว่ารายงานการประชุมมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมและเมื่อวานนี้เนี่ยคุณหมอระวีเนี่ยก็ได้กล่าวขอโทษคณะกรรมการที่ท่านเนี่ยเป็นรองประธานแล้วก็ท่านไปสั่งให้มีการแก้ไขซึ่งท่านบอกว่าท่านไม่ทราบนะครับท่านก็เลยไปสั่งให้มีการแก้ไขวันนี้เนี่ยก่อนประชุมเนี่ยวันพุธที่24นะครับถ้าได้มีเรื่องรับรองรายงานการประชุมซึ่งรวมผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องมันยุติแล้วนะครับแต่คุณหมอระวีเนี่ยแกไม่ยอมจบนะครับแกก็ท้าผมบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมไปแถลงข่าวมันเป็นเท็จมันไม่จริงไปใส่ร้ายแกนะครับว่าแกได้รับความเสียหายผมก็บอกว่ามันไม่จริงได้ไงผมก็เสียหายนะครับเพราะอะไรครับถ้าสื่อมวลชนดูสิครับในบันทึกรายงานการประชุมเนี่ยหน้า4นะครับหน้า4เลยนะครับในข้อ3นะครับท่านสื่อมวลชนดูนะครับอันนี้คือรายงานที่รับรองแล้วนะครับวันนี้เนี่ยข้อ3เนี่ยนะครับ 3.1 นะครับบอกชัดเลยว่าให้เชิญนะครับนายสุชาติชลศักดิ์พิพัฒน์ผู้ว่าการทางนะครับเวลา 9:00 น. ถึง 10:30 น. 3.2ประธานกรรมการการทางพิเศษและรักษาการแทนผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยช่วงเวลา 10:30 ถึง 12:00 น. 3.3 นะครับช่วงบ่ายเนี่ยให้เชิญกรรมการที่ทำงานบริษัททางหลวงและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเวลา 13:00 น. ถึง 14:30 และหน่วยงานที่4นะครับก็คือทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง 14:30 ก็คือให้ที่ศึกษามานั่งฟังได้ต้นจนจบนะครับถ้าสมมติคุณดูนะครับเอาเอกสารราชการเนี่ยไปแรกเลยอาคุณนะครับเห็นไหมครับที่เมื่อวานเนี่ยที่จะให้ที่มีการไปสั่งให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติของที่ประชุมโดยพลการนะครับซึ่งเรื่องนี้มันไม่ถูกข้อมันผิดกฎหมายผมจะเรียกว่าใบแม่ใบปลอมนะครับผลการปลอมเพราะอะไรครับเห็นไหมครับหน้าสองเห็นไหมครับในมติที่ประชุมเนี่ยให้เชิญมาวันเดียววันอังคารวันเดียวก็ไปแก้ให้เป็นเชิญมาสองวันนะครับแล้วก็เลือกที่จะเชิญนะครับคนไหนอยากจะเชิญก็เชิญหน่วยงานไหนก็ไม่อยากเชิญก็ไม่เชิญนะครับอย่างกรณีเนี่ยเห็นไหมครับมีสี่หน่วยงานมีบริษัททางหลวงด้วยใช่ไหมครับแต่ในหนังสือที่จะเชิญเข้ามาประชุมเนี่ยตัดทิ้งเลยอ้าวซึ่งถามว่าอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนไม่มีโชว์ไม่การแก้เขาไหมอ้าวถ้าถามบอกว่าคุณเชิญแต่ผู้ร้องไอ้ผู้ถูกร้องเนี่ยคุณไม่เรียกมาเลยถูกไหมครับแล้วอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยคุณเป่าทิ้งไปได้ไงเขาเป็นที่ปรึกษาก็ไม่เอาไปทิ้งเลยผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันจบแล้วผมก็ได้ติดใจเขาคิดว่าเป็นส.ส.ด้วยกันเป็นกรรมการด้วยกันผมก็คิดว่าไม่จบแล้วแต่วันนี้คุณหมอเราเองไปท้าผมครับแล้วคุณเนี่ยคุณก็ต้องดำเนินรายงานการประชุมไปก่อนแต่ถ้าสมมติว่ากรรมการต้องเลิกประชุมคุณก็ค่อยแก้หน่วยงานเขาว่าเนื่องจากว่ากรรมการมีความจำเป็นต่างๆยังไงถูกไหมครับอย่างนี้เนี่ยคุณไปมีมติที่ประชุมไปแล้วเนี่ยก็อยู่ๆคุณมาแก้ไขแล้วคุณอยากจะเอาใครมาไม่อยากเอาใครมาตามอำเภอใจได้เหรอผิดกฎหมายครับผมบอกว่าผมจะว่ารองประธาน3คนเลยให้บวกประธานเป็น1เลยถ้าคุณไปแก้ไขผิดกฎหมายหมดผมบอกว่าและพวกครับและคณะใครไปเกี่ยวข้องผมเอาหมดไม่ว่าหน้าไหนนั้นผมร้องครับแล้ว
็คือในคำร้องก็คือรวมประธานไปด้วยไม่ครับผมเอาคุณหมอระวีและพวกผมก็รู้แต่การสอบสวนถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับใครใครไปร่วมแก้ด้วยก็ต้องโดนครับถูกไหมครับเพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์มาแก้เอกสารราชการรายงานมติการประชุมมติของคณะกรรมการคุณคิดอยากจะแก้ต่อไปติดคุกมันหมดสิครับถ้าเกิดผมไม่ดูแล้วเกิดวันนี้มีความขัดแย้งสาภาพมีสองฝ่ายมีฝ่ายหนึ่งจะให้ต่อสัมปทานอีกฝ่ายหนึ่งให้ต่อแล้วเกิดเขาไปร้องปปช.มาพวกผมไม่พวกผมเคยมีประสบการณ์นะครับจำได้ไหมครับเมื่อ